นโยบายพลังงานของประเทศไทยจากนี้ไปเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่ากำลังเจอกับสภาพ disruption ในระดับโลกเลยนะครับแน่นอนว่านโยบายจากนี้ไปจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถปรับตัวทันกับความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผมเจอกับท่านรัฐมนตรีพลังงานครับแล้วก็ต้องถามเพราะว่าผมได้ยินท่านพูดในที่สาธารณะหลายแห่งถึงวิสัยทัศน์ว่าจะต้องปรับอะไรยังไงวันนี้ผมได้มีโอกาสเจอท่านต้องถามเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เรื่องว่าเดี๋ยวนี้เขาผิดไฟฟ้าจากแสงแดดลมได้อีกหน่อยจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยคนไทยเราควรจะต้องปรับตัวอะไรยังไงสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์ครับครับพี่ครับครับครับภาพรวมก่อนพอเข้ามาปังเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่ท่านรัฐมนตรีคิดก็คือว่าพลังงานจะต้องปรับตัวยังไงบ้างผมคิดอย่างนี้นะครับพลังงานเนี่ยเรื่องแรกที่ผมพยายามจะสร้างเป็นนโยบายคือพลังงานเป็นของทุกคนนะซึ่งอาจจะในคำของผมว่าenergy for all สำหรับทุกคนชาวบ้านใครผิดไฟฟ้าได้เดี๋ยวนี้มันทำได้แล้วนี่ครับครับคือหมายความว่าโลกพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับพลังงานเนี่ยอยู่ในผู้ประกอบการรายใหญ่ครับอย่างเช่นปตท.โหใหญ่มากบริษัทระดับโลกเนี่ยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างเงี้ยเนี่ยคือพลังงานในอดีตแล้วก็พลังงานใช้ทุนใหญ่มากในอดีตธุรกิจพลังงานใหญ่มากครับผมกำลังนำนโยบายนี้ไม่เห็นว่าเราไม่ใช่คนที่อยู่ในโลกอดีตอีกต่อไปแล้วพลังงานเนี่ยนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วเนี่ยสมัยก่อนเป็นแค่ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายในการซื้อพลังงานครับแต่โลกข้างหน้าเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตพลังงานก็ได้ทุกคนผลิตพลังงานเรามีโอกาสผลิตงานใช้เองก็ได้ผลิตงานเพื่อที่จะส่วนหนึ่งผลิตใช้ส่วนหนึ่งผลิตขายก็ได้หรือเราจะเป็นส่วนหนึ่งของ value chain ของพลังงานก็ได้โลกพลังงานเปลี่ยนไปครับนะครับแต่ก่อนนี้หรือว่าจนถึงวันนี้มันจะมีการผูกขาดอำนาจของการผลิตพลังงานและขายพลังงานฉะนั้นเราจะพูดถึงหน่วยราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพลังงานการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงต่างๆนานาเราก็ถือว่าเราต้องซื้อจากเขาอะแต่ว่าแม้กระทั่งหน่วยงานเหล่านี้ก็เริ่มตระหนักเลยใช่ไหมว่าอีกหน่อยประชาชนผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยและถ้าเขาซื้อขายกันเองเนี่ยเขาต้องมาหาเราหรือเปล่าครับอันนี้เป็น energy disruption แหละใช่นะครับเดี๋ยวผมเรียนตอนต้นว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงพลังงานอยู่ในตัวองค์กรใหญ่ๆเน้นความมั่นคงต้องมีพลังงานไฟฟ้าต้องไม่ขาดน้ำมันต้องไม่ขาดนะครับแต่อนาคตไม่ใช่แล้วอย่างกรณีไฟฟ้าครับไฟฟ้าขนาดนี้เราเริ่มมีโซลาร์รูฟท็อปนะครับหลังคาบ้านนะครับในต่างประเทศเนี่ยติดโซลาร์รูฟท็อปแล้วก็โซลาร์รูฟท็อปวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยในอดีตเราบอกเอ๊ะมันเราคงไม่ติดเพราะมันแพงแต่ตอนนี้การถูกลงและถูกลงด้วยเทคโนโลยีพอ disrupt มันถูกลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันคุ้มทุนแต่ละบ้านก็จะติดโซลารูฟท็อปครับประเด็นที่มันยังช้าอยู่อีกนิดเดียวครับคือเวลาโซลารูฟท็อปเนี่ยมันจะผลิตพลังงานตรงเมื่อมีแสงอาทิตย์ใช่เมื่อไรไม่มีแสงมันก็ไม่มีพลังงานแต่มันต้องผลิตแล้วก็เก็บได้เก็บไว้ได้ปัจจุบันยังเก็บไม่ค่อยได้เพราะไอ้แบตเตอรี่ในการเก็บมันแพงมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับไอ้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราเรียกกันในภาษาเทคนิคว่าเป็น energy storage system storage นะครับไอ้ตัวนี้ก็เช่นกันมันกำลังจะถูกลงและถูกลงตัวนี้มันจะไปคู่กับการเกิดของรถไฟฟ้าในโลกใบนี้ด้วยจะไปด้วยกันดังนั้นอะไรก็ตามที่โซลาร์รูฟท็อปเนี่ยต้นทุนถูกลงตัวการเก็บพลังงาน energy storage ก็ถูกลงและสามารถเก็บได้ผลิตกลางวันไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านก็เก็บไว้ใช้กลางคืนหรือขนาดนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานเร่งรัดในเรียกที่ว่าเป็นไมโครกริดหมายความว่าย่อยเป็นกลไกกลางที่ย่อยแล้วก็กำลังจะแก้กฎหมายในการที่เราสามารถขายไฟเข้าสู่ระบบการซื้อขายกันเองได้ซึ่งสมัยก่อนระบบขายไฟนะกระทั่งปัจจุบันเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่า single enhanced buyer แปลว่าคนซื้อไฟเนี่ยเป็นรัฐกฟผ.ซื้อไฟภูมิภาคซื้อไฟนะฮะไม่มีใครไปซื้อขายไฟได้นอกจากคนที่เป็นองค์กรของรัฐแต่เรากำลังจะดูเรื่องนี้ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนเนี่ยเมื่อไฟกลางวันที่ผลิตจากหลังคาบ้านเราไม่ได้ใช้แล้วเราขายได้เลยไหมกับคนที่ต้องการใช้ไฟวันนี้ครับซึ่งกรณีนี้เรามีเขาเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นนะครับในโครงการทดลองกับเอกชนนะครับกับโครงการบางโครงการแล้วนะครับอย่างเช่นมีโครงการที่อ่อนนุชเนี่ยนะครับเป็นโครงการของบริษัทเอกชนรายหนึ่งแต่ในนั้นเขาจะมีคอมมูนิตี้มอลแล้วก็ขนาดเดียวกันเขาก็มีโรงเรียนครับเวลาเขาผลิตไฟฟ้าบนโซลารูฟท็อปอย่างนี้นะกลางวันเนี่ยบ้านไม่ได้ใช้นะ
คอมมูนิตี้ไม่ได้ใช้มากแต่โรงเรียนใช้เยอะ เขาก็ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับโรงเรียนโรงเรียนครับแต่พอกลางคืนไอ้หลังคาโรงเรียนที่มีเก็บไฟไว้ด้วยอะไรไว้ด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้ขายไฟกลับเข้ามาให้กับคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งใช้ไฟกลางคืนนะตอนเย็นห้างเฮิงอะไรพวกร้านขายของที่กลางคืนเปิดแต่โรงเรียนกลางคืนโรงเรียนปิดขายไฟกันได้แต่ว่าอันนี้คือเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เป็นการทดลองอยู่นะครับงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตซึ่งหมายความว่าคนทุกคนมีส่วนเข้ามากับกลไกของพลังงานพลังงานจะไม่เป็นต้นทุนชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวละแต่พลังงานกำลังจะเป็นอีกหนึ่งของการลดต้นทุนชีวิตก็ได้ผลิตเองแล้วมันถูกลงขายสร้างรายได้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นการนำเข้าไปสู่ในอนาคตนั้นไปสู่ที่เรียกว่าพลังงานทางเลือกมากขึ้นครับคือ renewable energy เนี่ยนะก็จะมาแรงมากขึ้นเนี่ยนั้นกลไกเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปหมดครับในคำว่าพลังงานเพื่อคนทุกคนนะและโลกก็ disrupt ครั้งใหญ่มากกับ energy ถ้ารัฐมนตรีพูดถึงที่ผมสนใจมากคือชนบทให้ชาวบ้านให้เรียกอะไรชุมชนละโรงไฟฟ้าชุมชนชุมชนนะครับตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคือแนวคิดอันนี้ก็อยู่ภายใต้ Umbrella Energy for All เช่นกันนะครับคือโครงการรถไฟชุมชนเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เราจะใช้การเกิดของโรงไฟฟ้าแต่ใช้การเกิดนี้นั้นเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากโดยเพิ่มยิ่งภาคชุมชนที่ประเทศเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมครับเวลาเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยนะครับหนึ่งแหละเรามีเขาเรียกว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นถ้าเราปลูกข้าวโพดเยอะเราก็มีสั่งข้าวโพดเหลือเยอะครับถ้าเราปลูกข้าวเราก็มีสั่งข้าวเหลือเยอะครับของเหล่านี้ในอดีตเนี่ยคือเผาทิ้งใช่เพราะไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนครับก็เผาเกษตรกรก็เผาเผาปัญหาตามมาก็ PM 2.5 ที่เราพูดถึงนะครับที่บอกเผาทั้งประเทศก็มาจากสิ่งเหล่านี้คือมันรู้จะไปทิ้งที่ไหนมันเยอะมากนะครับอย่างเช่นที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอเดียวมี 90,000 ตันสั่งข้าวโพดอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เรากำลังจะมาทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าโดยการโรงไฟฟ้าไปตั้งในพื้นที่ที่มีวัสดุเหลือใช้เหล่านี้และเอาวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มาเป็นต้นทุนก็คือชาวบ้านกับขายสั่งข้าวโพดได้ขายสั่งขายฟางข้าวได้อย่างเงี้ยนะครับขายได้เพื่อเป็นรายได้แล้วก็ลดปัญหามลพิษเมื่อเป็นอย่างนี้นั้นเนี่ยเรากำลังเอาสิ่งที่เป็นทางการเกษตรวัสดุเหลือใช้ก็มาทำไฟฟ้าปีนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการศึกษาในการจะเอาใบอ้อยสดทั้งประเทศใบอ้อยสดทั้งประเทศมาทำไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องเผาเลยครับจะได้ไม่ต้องเผาขณะนี้รัฐบาลก็รณรงค์เรื่องการอ้อยไฟไหม้ว่าต่อไปนี้น่าจะเอาอ้อยมาส่งโรงงานน้ำตาลจะต้องเผาได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าสมัยก่อนก็คือใช้เผาแล้วก็ค่อยตัดแล้วก็มาส่งโรงงานน้ำตาลนะครับแต่กระทรวงพลังงานกำลังศึกษาเรื่องนี้และคาดว่าจะออกนโยบายได้ภายในปลายปีนี้หรือว่าไตรมาส3เนี่ยนะครับ คือการเอาใบอ้อยสดเนี่ยมาซื้อขึ้นมาแล้วก็ราคาดีด้วยนะฮะใบอ้อยสดเนี่ยนะครับขณะนี้ศึกษาเบื้องต้นเนี่ยแต่ยังไม่ถึงที่สรุปนะครับอ้อยเนี่ยตัดอยู่ขายอยู่ตันละประมาณ750บาทปีนี้ครับแต่เราอาจจะซื้อใบอ้อยสดได้ถึงตันละ800บาทโอ้นะครับก็แปลว่าที่ผ่านมาเขาทำไงกับใบอ้อยสดเผาเผาเฉยเผาเฉยเช่นกันไม่ได้ทำอย่างอื่นได้ไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับแล้วซื้อมาทำอะไรใบอ้อยสดนี่ให้พลังงานเยอะนะครับมีค่าพลังค่าความร้อนสูงนะใบอ้อยสดเนี่ยการให้ราคาเท่าไหร่นี่ไม่อยู่ที่ผมให้เองนะเขาจะไปคำนวณค่าความร้อนแน่นอนของวัสดุหรือใช้เหล่านี้ใช่ครับก็อยู่คำนวณว่า800บาทเป็นไปได้สมมติว่าถ้าการศึกษานี่เป็นไปได้จริงครับกระทรวงพลังงานประกาศนโยบายให้เอาใบอ้อยสดมาทำไฟฟ้าได้และรับซื้อไฟฟ้าจากโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าก็แปลว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายใบอ้อยสดนะครับก็เป็นเพิ่มรายได้เกษตรกรงั้นกลุ่มนี้เรียกกลุ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแต่สิ่งที่กระทรวงพลังงานเดินไปแล้วและมีประโยชน์มากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานพืชพลังงานคืออะไรครับพืชที่แปลงเป็นพลังงานเพื่อแปลงพลังงานนะเรื่องโรงไฟชุมชนเนี่ยส่งเสริมในเซกเตอร์ที่สองนี่มากก็คือส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยสมมติว่าบริเวณชุมชนเหล่านี้ปลูกอะไรก็ไม่ได้น้ำไม่ดีนะครับเราจะส่งเสริมให้ปลูกไผ่ครับนะและเอาไผ่เนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงแล้วมาทำไฟฟ้านะครับหรือพอจะมีน้ำระดับหนึ่งนะครับสามารถปลูกหญ้าเนเปียได้เราส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียแล้วเอาหญ้าเนเปียนั้นมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับหรือบางที่เขาปลูกไม้โตเร็วกระถิ่นระลงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับขึ้นมา
พื้นที่เหล่านั้นคือพื้นที่ที่บางทีเราไม่รู้จะปลูกพืชเกษตรอะไรหรืออาจจะปลูกเช่นปลูกข้าวแต่รายได้ต่อไร่มันต่ำนะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เพราะพี่น้องเกษตรกรก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปปลูกอะไร อย่างย่าเนเปียร์นะครับคุณสุชายครับผมไปดูที่อุบลราชธานีที่เขาทำมาแล้วเนี่ยเขาได้รายได้ต่อไร่ประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะต่อไร่นะซึ่งสูงมากนะครับปลูกข้าวเนี่ยยังได้ไม่ถึงกี่พันบาทเองนะครับครับถ้าได้ 20,000 บาทต่อไร่ต่อปีเนี่ยถือเป็นรายได้ที่สูงมากกับพืชเกษตรนะสมมติว่าครอบครัวนึงมี10ไร่เนี่ยครับมีรายได้ 200,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีเลยนะครับอันนี้พ้นเส้นความยากจนได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้คือพืชพลังงานที่เราจะส่งเสริมที่ผ่านมาเนี่ยเขาปลูกหญ้าในปีไปทำอะไรแต่ก่อนไปเลี้ยงหมูนั่นสินะครับแต่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นพลังงานได้คือเคยคิดแต่มันไม่ครบไม่ครบคิดแต่ไม่ครบเพราะงี้ฮะเราไปส่งเสริมแต่ก่อนก็คิดจะมาเลี้ยงวัวส่วนหนึ่งมาทำไฟฟ้าแต่โครงการรถไฟชุมชนครั้งนี้ต้องเรียนว่าเป็นการคิดที่ใช้ประสบการณ์จากอดีตแล้วมาต่อยอดเรารู้ว่าโครงการรถไฟชุมชนเนี่ยถ้าไม่เกิดคอนแทคฟาร์มิ่งก็จะเกิดปัญหาเพราะโรงไฟฟ้าจะไม่มีวัตถุดิบมาป้อนอันนี้เป็นปัญหาโรงไฟฟ้าชีวภาพชีวมวลในประเทศไทยทั้งหมดเกิดขึ้นโรงไฟฟ้าชุมชนที่ไปตั้งที่ใดก็ตามนั้นจะต้องมีชุมชนที่เป็นผู้ซัพพลายวัตถุดิบนั้นเข้าถือหุ้นตั้งแต่ 10% เป็นต้นไป อันนี้คือโจทย์ก่อนก็แปลว่าโรงไฟฟ้าไม่ใช่ของเอกชนแต่เป็นของชุมชนด้วยเอกชนเองที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจะต้องทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการผลิตพืชพลังงานมาป้อนโรงไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการมีส่วนร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็ให้ประโยชน์ชุมชนในการลดค่าไฟอย่างน้อย25สตางค์ต่อยูนิตให้กับชุมชนส่วนที่เหลือก็ขายเข้าระบบนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่า decentralization ในระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและเป็นการนำประเทศไทยก็สู่ renewable energy เปลี่ยนไปสู่พลังงานทางเลือกที่ไม่ก่อเกิดปัญหาของ PM 2.5 ไม่ใช่ fossil นะครับแต่มากกว่านั้นครั้งนี้คือว่าเวลาพิจารณาว่าโรงไฟฟ้าจะตั้งที่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยเราให้ตัวเกณฑ์การคัดเลือกหนักไปที่ผลประโยชน์ชุมชนใช่แปลว่าไม่ได้ให้เฉพาะซื้อหญ้าเนเปียร์ซื้อไผ่แต่เราให้ว่าประโยชน์กับชุมชนมีมากกว่านั้นคืออะไรได้บ้างเช่นบางโครงการเสนอมาให้เราบอกว่าจะทำให้ชุมชนทั้งหมดพ้นเส้นความยากจนมีเป้าหมายชัดเจนสมมติ500ครัวเรือนพ้นความยากจนครับบางโครงการเก่งกันนั้นบอกว่าจะให้อย่างน้อย100ครัวเรือนจาก500ครัวเรือนพ้นจากความเป็นหนี้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับตัวนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับครับเพราะสังคมไทยความเป็นหนี้มันคู่กันเลยเรื่องใหญ่มากมันคู่กันก็ถามว่าทำไมถึงทำได้เขาจะต้องวิเคราะห์500ครัวเรือนของเขาแล้วเขารู้ว่าแต่ละครัวเรือนเป็นหนี้เท่าไหร่ใช่ตัวเลขมีเนี่ยตัวเลขมีแล้วเขาก็จะเข้าไปช่วยแก้นี่ไงเช่นร่วมมือกับธกส.ในการปล่อยสินเชื่อถ้าเกิดลำพังปลูกหญ้าเนเปียร์ปลูกแล้วมายังไงก็พ้นจากความเป็นหนี้ไม่ได้เนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหรือสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวนั้นๆแล้วครอบครัวนั้นเอาด้วยก็เป็นการหาเพิ่มรายได้จนพ้นจากความเป็นหนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้แปลว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าโรงไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ช่วยยกคุณภาพชีวิตช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของชุมชนใช่ครับหัวใจโครงการรถไฟชุมชนเนี่ยคือโครงการที่ต้องการใช้พลังงานไปยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจุดสำคัญคืออะไรนะธุรกิจพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีครับคือมีสัญญาซื้อขายไฟกับรัฐนะครับในแต่ละสัญญาที่ซื้อขายนี่20ปี25ปีในการซื้อขายกับรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีการันตีอินคัมหัวใจมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับว่าการันตีอินคัมว่าเมื่อผลิตได้เท่าไหร่เนี่ยก็แปลว่ามีคนรับซื้อการันตีโดยใครโดยรัฐรัฐเป็นคนรับซื้อและรัฐก็จะเอาไปสร้างพลังงานหรือว่ารัฐก็มาขายไฟฟ้าต่อเนี่ยรัฐก็ลงรถไฟฟ้ามาขายต่อนะครับซึ่งรัฐเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็ทำอยู่แล้วในการปล่อยให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลนี่วัตถุประสงค์คือเอาวัสดุทางการเกษตรของเราเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มหรือการผลักประเทศไทยให้มีพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นทิศทางของโลกอย่างเยอรมนีเนี่ยมีพลังงานทางเลือก 50% นะของซอร์สไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศเขาใช้เวลานานไหมไม่กี่สิบปีนะครับในการขึ้นมาแต่ว่ากลับกันคือว่าคนเยอรมันยินดีจ่ายค่าไฟแพงเพราะเขาคอนเซิร์นไอ้สิ่งแวดล้อมมากครับเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าไฟแพงถ้าหากว่าพลังงานนี้ไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเขายินดีจ่ายให้ครับ
ขายืนจ่ายค่าไฟแพงกว่านะครับหรือเขาในเยอรมันเนี่ยเขาเอาขยะเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มาทำไฟฟ้าเป็นขยะชุมชนอยู่กลางเมืองได้โดยอยู่กับชุมชนได้นะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมเขารู้จักวิธีบริหารด้วยครับแต่ก็ให้ความสำคัญมากๆกับสิ่งแวดล้อมครับนะครับเพราะประเทศไทยก็เช่นกันจริงๆประเทศไทยเนี่ยถือว่าประเทศที่ไม่ขี้เหร่นะครับครับเรามีสัดส่วนของพลังงานทางเลือกที่มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยสูงอันดับหนึ่งของอาเซียนณวันนี้ณวันนี้ครับกี่เปอร์เซ็นต์เราอยู่ที่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวพลังงานทางเลือกแล้วก็ด้วยนโยบายอย่างนี้ทำให้สัดส่วนของพลังงานทางเลือกของเราสูงขึ้นครับผลที่ตามมาคือเราลดการนำเข้าเรื่องฟอสซิลจากต่างประเทศนะครับเราลดเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตครับแต่ใหญ่กว่านั้นคือมันเกิดการมัลติพลายเอฟเฟคในเรื่องของการเกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนใช่อันนี้นี่ก็คือสิ่งที่นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นกำลังเข้ามีบทบาทนี่กระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวก็คง ทำไม่ได้เพราะเกี่ยวกับเกษตรด้วยเกี่ยวกับมหาดไทยด้วยเนี่ยในระดับกระทรวงต่อกระทรวงสามารถจะบูรณาการเพื่อให้เกิดโครงการนี้ยังไงเราได้หารือกันเรื่องนี้ผมนำเสนอครม.นะครับแล้วก็เราได้หารือครับอย่างเช่นเกษตรเนี่ยท่านกระทรวงเกษตรก็จะมาช่วยเรานะครับอย่างเช่นเกษตรก็เสนอโครงการผมในการที่จะลดพื้นที่ข้าวนาดอนครับเนี่ยเราก็จะร่วมกันว่าเกษตรพื้นที่มาในพื้นที่ข้าวนาดอนเราจะลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพราะข้าวมันมีโอเวอร์ซัพพลายราคามันก็ตกโดยนาดอนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตดีอยู่แล้วเอามาเปลี่ยนเป็นพืชพลังงานไหมแล้วไปตั้งโรงไฟฟ้าหรืออย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็มีปัญหาขยะล้นประเทศนะครับเราก็กำลังร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาขยะชุมชนเนี่ยแปรมาเป็นไฟฟ้าโดยรับซื้อไฟฟ้าจากโรงขยะเหล่านี้อันนี้ก็เป็นโครงการความร่วมมือต้องถือว่างี้ฮะโครงการพลังงานที่ไปสู่ชุมชนและแก้ปัญหาเนี่ยเป็นโครงการบูรณาการไม่ใช่กระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวใช่เราได้ร่วมมือกันแล้วก็เป็นกระทรวงที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานชุมชนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันได้ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมช่วยทั้งเศรษฐกิจฐานรากช่วยทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับแผนที่วางเอาไว้จะเปิดตัวได้เมื่อไรจะเลือกจุดไหนเป็นจุดที่ทดลองให้เกิดผลก่อนมีตัวอย่างมีแผนผังอะไรยังครับโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยเกณฑ์ในการพิจารณาจะเสร็จสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับก็สัปดาห์หน้านี้จะเสร็จแล้วนะครับครับเมื่อเกณฑ์เสร็จกุมภาเราจะประกาศเกณฑ์ประกาศเกณฑ์หมายความว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมจะต้องมีอะไรบ้างเช่นพื้นที่อยู่ที่ไหนนะครับประเภทของมันที่จะเป็นโรงไฟฟ้ากี่ประเภทนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการพิจารณาว่าเมื่อผู้ยื่นเข้ามาแล้วจะพิจารณาอย่างไรที่จะอนุมัติอนุญาตให้เกิดการก่อตั้งโรงไฟฟ้าครับดังนั้นโครงการนี้เนี่ยเมื่อเกณฑ์เสร็จเดือนมกราคมเนี่ยเดือนกุมภาเราจะประกาศนะครับเกณฑ์กับสาธารณะครับและหลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยชุมชนที่พร้อมก็เสนอตัวขึ้นมาว่าชุมชนของท่านเนี่ยพร้อมนะต่อเงื่อนไขเหล่านี้ครับเอกชนที่ไปจับประชุมชนถ้าพร้อมก็เสนอโครงการเข้ามาคณะกรรมการก็จะเริ่มพิจารณาครับโครงการนี้จะเริ่มเลยครับจะเริ่มเลยตั้งแต่เดือนคนที่จะมาเสนอตัวนี่ต้องเป็นนิติบุคคลกลุ่มชาวบ้านธุรกิจได้หมดไหมครับคนเสนอตัวหลักก็คงจะเป็นภาคธุรกิจนะครับที่เป็นเอกชนต้องมาลงทุนเพราะโครงการนี้โครงการลงทุนในเอกชนนะครับแล้วก็จับคู่กับชุมชนรัฐบาลบทบาทอยู่ตรงไหนรัฐบาลเนี่ยคือคนที่รับซื้อนะครับบทบาทรัฐบาลคือรับซื้องานนี้คืองานที่เงิน investment จะมาจากเงินลงทุนจะมาจากเอกชนแล้วก็เงื่อนไขนี้ค่อนข้างให้ประโยชน์ชุมชนนะครับก็คือว่าชุมชนถือหุ้น 10% สมมติว่าอย่างเงี้ยนะครับไม่มีตังก็ทางเอกชนจ่ายให้ก่อนแล้วพอมีผลรายได้จากการขายไฟครับแบ่งปันผลกำไรแล้วก็ค่อยมาคืนทุนกันในตอนหลังนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจับคู่กันระหว่างเอกชนกับชุมชนเวลาเราพิจารณาเราพิจารณาทั้งคู่ครับระหว่างเอกชนมีความสามารถมีประสบการณ์นะครับมีเงินทุนที่เพียงพอฝั่งชุมชนเองมีความพร้อมเช่นจำนวนเพาะปลูกพื้นที่เพาะปลูกศักยภาพน้ำหรือประเภทการเพาะปลูกมีปริมาณพื้นที่เชื้อเพลิงเพียงพอต่อการป้อนโรงไฟฟ้าครับไม่งั้นจะเกิดปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ต่างในอนาคตครับครับไอ้นี่ก็จะเป็นกลไกในการพิจารณาพิจารณาคู่กันครับซึ่งก็ต้องมีข้อมูลพอว่าชุมชนไหนมีความพร้อมในการปลูกอะไรแค่ไหนเอกชนไหนจะจับคู่กันยังไงรัฐบาลเป็นคนจับคู่เหรอใช่ครับรัฐบาลจะช่วยกระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้โดยมีคณะกรรมการครับคณะกรรมการไม่ใช่ของกระทรวงนะมาจากหลายกระทรวงนะมารวมเป็นคณะกรรมการแล้วนั้นก็จะมีอนุกรรมการในการพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ชุมชนนี้เป็นต้นครับนะครับเรื่องนี้ก็จะเริ่มคาดว่าเราน่าจะเห็นผลในการคัดเลือกรอบแรกออกมาเนี่ยน่าจะประมาณ
กลุ่มมีนาน่าจะเห็นผลนั้นออกมาต้องไว้สักกี่จังหวัดกี่โครงการที่คิดว่าเป็นไปได้ที่สุดขนาดนี้โดยพื้นที่ตัวจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่ก็เรียกว่ามีสายส่งพร้อมจะรับสื่อฝ่ายเข้าตอนนี้มีอยู่ประมาณ30กว่าจังหวัดนะครับอยู่ในกรอบเรื่องนี้ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าปริมาณไฟที่เราพร้อมจะรับซื้อเนี่ยในนโยบายนี้กระทรวงพลังงานออกมาให้อยู่ที่เขาจะ700เมกะวัตต์ครับนะครับ700เมกะวัตต์เนี่ยถ้าเฉลี่ยโรงงานหนึ่งสัก3เมกะวัตต์ซึ่งไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยเราก็ประเมินว่าน่าจะมีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการนี้เกิดขึ้นประมาณ200โรงทั่วประเทศนะครับในเฟสแรกในเฟสแรกของ700เมกะวัตต์นี้นะครับนะจะเห็นขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวต้นปีหรือว่าสิ้นปีนี้หรือยังไงผมจะพยายามเห็นในสิ้นปีนี้จำนวนหนึ่งเกิดขึ้นมาให้เห็นนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งจะต้องใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 7-8 เดือนครับแต่ขณะนี้ก็มีโรงไฟฟ้าที่บังเอิญผลิตเองใช้เองอยู่แล้วนะบังเอิญคิดจะสร้างคิดจะทำแต่ว่าขายไฟไม่ได้มีกำลังไฟเหลือครับสนใจจะเข้าร่วมโครงการเขาก็กำลังไปจับคู่กับชุมชนครับถ้าโครงการเหล่านี้ที่สร้างโรงไฟฟ้าไปแล้วใกล้เสร็จแล้ว 70-80% แล้วหรือเสร็จแล้วอยู่ในเงื่อนไขและประสงค์จะเข้าเนี่ยเราก็ยินดีเปิดรับเช่นกันเพื่อให้เกิดการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในเฟสแรกเนี่ยเร็วขึ้นครับเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มควิกวินนะครับซึ่งมันเพียงพร้อมพอสมควรพร้อมพอสมควรซึ่งหมายความว่าโครงการนี้จะไม่ช้านะพูดวันนี้ไม่ใช่ว่าอีก3ปีจะเห็นครับแต่จะเห็นได้เร็วขึ้นคือสตาร์ทวิ่งก็วิ่งไปได้เลยจะหลายแห่งใช่ไหมครับในภาพรวมของ disruption ไฟฟ้าเนี่ยท่านรัฐมนตรีมองบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวไฟฟ้าอย่างไรบทบาทเขาต้องเปลี่ยนยังไงแล้วไปบอกเขาให้ปรับตัวยังไงปตท.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยครับผมคิดว่ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยทราบดีว่าตัวเองต้องปรับตัวนะครับอย่างยกตัวอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับการไฟฟ้าผลิตนี่องค์กรใหญ่มากเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมว่าเมื่อ30ปีแล้วการไฟฟ้าผลิตคือองค์กรของรัฐที่กู้เงินต่างประเทศมากที่สุดถูกต้องท่านคุณใจจะจำได้สมัยก่อนใครเป็นผู้ว่ากฟผ.เนี่ยนะฮะคันดิเดตนายกได้เลยนะใช่ซุปเปอร์เคซุปเปอร์เคนะครับจำเพราะสมัยนั้นถือว่าองค์กรกฟผ.เนี่ยเป็นองค์กรใหญ่มากใช่ครับหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยกู้เงินเยอะที่สุดมีระบบบริหารใหญ่มากครับนั่นคืออดีตนะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าสร้างโครงสร้างเขื่อนต่างๆนะครับผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ย energy disruption เนี่ยทำให้องค์กรเหล่านี้เห็นรัฐตระหนักเช่นกันกฟผ.เองวันนี้ก็เห็นแล้วครับว่าสมมติว่าเมื่อกี้เราคุยในตอนต้นรายการว่าโซลารูฟท็อปมันเกิดขึ้นทุกหลังคาบ้านครับเอาไปว่าเขาไม่ซื้อไฟไม่จำเป็นต้องซื้อไฟภูมิภาคจากนครหลวงแล้วนะฮะกฟผ.ที่เป็นผู้ผลิตก็ไม่รู้จะขายไฟใครเขาผลิตได้แล้วแล้วพิสูจน์แล้วเกิดแล้วด้วยนะฮะขณะนี้เกิดแล้วเช่นโรงงานอุตสาหกรรมฮะปรากฏว่าพอเราส่งเสริมโซลารูฟท็อปเพื่อใช้เองในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจุดแข็งคือหลังคาโรงงานใหญ่เขาก็ติดตั้งโซลารูฟท็อปบนหลังคาโรงงานครับแล้วเขาก็เอาไฟที่เขาติดตั้งเนี่ยใช้เองในโรงงานปรากฏว่าเกิดอะไรฮะเขาเรียกว่าเกิดดักเคิร์ฟทางภาษาเทคนิคเขาเรียกนะครับเวลากลางวันปกติเนี่ยอัตราการใช้ไฟมันจะสูงเพราะทุกคนผลิตหมดเลยใช่ๆตรงข้ามมันตกครับเป็นตกท้องช้างเลยนะครับใช่ตกมาจากอะไรฮะหลังคาโรงงานผลิตไฟใช้เองอ่ะช่วงบ่ายแฝงแดดดีมันก็ป้อนไฟเข้าระบบแทนนะระบบพ่นจะเป็น2ระบบคือใช้ระบบซื้อกับระบบที่ป้อนใช้เองเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงแดดเพียงพอมันก็ป้อนใช้เองก็ป้อนใช้เองก็มาแทนไอ้ที่เราซื้อซื้อก็ถูกตัดออกนะก็ป้อนใช้เองก็เข้าไปรันรันนะอัตโนมัติฮะแล้วรันเครื่องจักรเองเลยคราวนี้รันมาจากไฟจากฟ้าไฟจากฟ้าคือแสงอาทิตย์ส่องบนโรงงานหลังคาถูกต้องเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับพิสูจน์แล้วปรากฏว่าในภาคการผลิตเนี่ยเห็นเลยครับว่าเกิดการใช้งานอัตราการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่มันควรจะวิ่งขึ้นอย่างนี้ในตอนบ่ายมันตกอ๋อเคิร์ฟมันไม่ขึ้นมันลงครับเพราะกลางวันเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมใช้ไฟเยอะใช่ครับมันตกสิ่งเหล่านี้เช่นกันเป็นตรงนี้ถ้าผมเป็นคนขายไฟผมต้องตกใจแล้วนะต้องคิดแล้วไม่ซื้อของฉันแล้วนี่ครับเออนี่เห็นไหมฮะเขารันเครื่องจักรเองไม่ต้องซื้อไฟเราแล้วนี่คือสัญญาณเตือนที่หนึ่งครับนั้นไอ้สิ่งที่เรากำลังพูดกันว่าไอ้โซลารูฟท็อปของเฮ้าส์โฮลเป็นไปได้ไหมเกิดแน่นอนครับของบ้านเอกชนของบ้านหลังคาหลังนะฮะเกิดแน่นอนครับหลังคาคอมมูนิตี้มอลล์มีส่วนหนึ่งทำเองใช้เองหลังคาโรงพยาบาลมาแน่นอนครับก็จะลดการซื้อนั้นองค์กรรัฐวิสาหกิจก็เห็นในสิ่งเหล่านี้ครับก็อย่างเช่นตัวอย่างกฟผ.ที่ผมกำกับอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีนโยบายแล้วก็
ขาจะต้องเกิด innovation เขาจะเปลี่ยนธุรกิจนะครับซึ่งนโยบายผมอันหนึ่งคือผมเนี่ยอยากเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนครับพอนโยบายอย่างนี้ออกมาเนี่ยเท่ากับสร้าง new business ให้กับกฟผ.ทันทีเลยครับนะอีกัดเองก็เห็นโอกาสนี้ทันทีอีกัดกำลังพัฒนาเขาเรียกว่า trading platform ครับโดยการที่จะเป็นคนคุมกลไกการซื้อขายไฟฟ้าของทั้งระบบของประเทศครับรวมทั้งซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศจากลาวมาไปขายพม่าขายเขมรเป็นคนกลางเป็นคนกลางเป็นแพลตฟอร์มแต่นี่คือ new business อ๋อครับเห็นไหม new business ครับหรือที่ผมเล่าตอนแรกว่าถ้ามันเป็นไมโครกริดก็พอจะทำไงเป็นคนควบคุมดูแลระบบไม่ว่าใครผลิตก็ตามแต่ control operate โดยกฟผ.แล้วกฟผ.เป็นคนบริหารจัดการครับแปลว่าบริหารการบริหารไฟทั้งประเทศเนี่ยมันเกิดจากผลิตซึ่งในระบบไฟฟ้ามีทั้งเรียกว่าเฟิร์มและนอนเฟิร์มครับนะครับเฟิร์มก็แปลว่าผลิตได้24ชั่วโมงไม่มีปัญหาอย่างเช่นใช้แก๊สส่วนถ้านอนเฟิร์มเช่นแสงอาทิตย์แดดหมดก็ไม่มีแดดขึ้นก็มีจะต้องบริหารยังไงแต่นี่เป็นธุรกิจใหม่ของกฟผ.ทันทีนะครับหรือกฟผ.ต้องมานั่งหาสุดธุรกิจใหม่เช่นเปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตไฟฟ้าไปทำชาร์จิ่งเซสชั่นไหมชาร์จิ่งเซสชั่นถ้ามีรถไฟฟ้าแล้วพอเห็นแล้วว่า EV จะมาเมื่อตัวเองเป็นผู้ผลิตไฟครับเมื่อคนไฟจะขายได้น้อยลงแต่เปลี่ยนจากการขายไฟแบบนั้นมาขายไฟแบบใหม่ได้ไหมก็กลายเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับอันนี้ก็เป็นทิศทางของกฟผ.ที่เริ่มมองในการเปลี่ยนแปลงไปครับหรือเก่งกว่านั้นเอาโน้ตฮาวเต็งที่หมดมาเนี่ยกลายเป็นบริษัทคอนซัลท์ให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนให้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่กำลังเกิดขึ้นครับแล้วใช้บุคลากรใช้โน้ตฮาวตัวเองเข้าไปบริหารจัดการอันนี้คือทิศทางที่องค์กรของรัฐวิสาหกิจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งปตท.เองเนี่ยนะครับปตท.อยู่กับธุรกิจแก๊สและน้ำมันใช่คำถามใหญ่มากถ้า EV disruption มันมาเนี่ยถ้า EV มานี่ทำยังไงรถแต่ก่อนทั้งหลายแหละรถแต่ก่อนมันเติมได้แค่น้ำมันไม่เบนซินก็ดีเซลใช่นะฮะใช่แต่วันนี้ปรากฏว่ามันเสียปลั๊กรถไม่ต้องใช้เบนซินและดีเซลแล้วเขาเรียกว่า go electricity โลกมันกำลังไปสู่ go electricity ใช่ใช่แล้วเวลามันคอนซูมมันใหญ่มากเลยนะครับเพราะรถเป็นหลายๆล้านคัน10ล้านคันเนี่ยมันหยุดใช้น้ำมันเนี่ยแล้วธุรกิจน้ำมันจะไปยังไงนะเพราะหันมาเติมไฟเติมใช้ไฟฟ้าในการเติมรถแทนนี่ก็คือสิ่งที่ปตท.ซึ่งก็อยู่ในนโยบายของรัฐบาลด้วยว่าจะส่งเสริมเรื่องรถไฟฟ้าครับช้าเร็วมากน้อยแค่ไหนบางประเทศผมก็เห็นว่านโยบายเขาชัดเจนภายในกี่ปีรถไฟฟ้ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยของท่านเองมองยังไงเรื่องนี้กระทรวงพลังงานได้เสนอท่านนายกไปแล้วในการจะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับโดยส่งเรื่องไปที่ท่านนายกแล้วนะครับรอเหตุผลก็จะตอบคำถามคุณชัยนะครับว่าไม่มีประเทศใดในโลกเนี่ยที่จะเปลี่ยนผ่าน EV โดยที่รัฐบาลไม่เข้ามาไม่มีใช่นะครับไม่เข้ามาที่จะทำการส่งเสริมในการเปลี่ยนผ่านกระทรวงพลังงานเล็งเห็นตรงนี้ว่าการเปลี่ยนผ่านเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องถูกการเร่งรัดเพราะมันมาแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มาเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบเช่นถ้าเร่งรัดไม่ทันเราจะเสียความเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ของอาเซียนไปแน่นอน Detroit of Asia มันตอนนี้อินโดนีเซียก็ประกาศตัวเองจะเป็น Detroit ใหม่เป็น EV Detroit แล้ว EV Detroit เลยนะเวียดนามก็ประกาศตัวเองนะครับฟิลิปปินส์ก็ประกาศตัวเองครับซึ่งจุดแข็งของประเทศไทยที่เคยมีอยู่วันนี้ถูกสั่นคลอนด้วยเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเร่งสร้างดีมานด์คือให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมันโตให้ทันเนี่ยการรักษาอุตสาหกรรมจะยากขึ้นยากนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานก็เล็งเห็นกระทรวงพลังงานเสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติแต่ที่ทำไปแล้วในกระทรวงพลังงานครับเวลาเราจะเปลี่ยนผ่านรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามี2ขาขาหนึ่งคือทำยังไงจะ incentive ให้ผู้บริโภคซื้อรถไฟฟ้าครับซึ่งหลายประเทศก็ให้แรงจูงใจเช่นชดเชยให้ subsidy ให้อะไรต่างๆนะครับลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นซื้อได้หรือจูงใจให้ซื้อเพราะรถไฟฟ้ามันแพงกว่ารถธรรมดาแต่ระยะยาวจะถูกกว่าเพราะค่าพลังงานก็สุพรรณกำลังทำหน้าที่นี้ก็เริ่มทำแล้วด้วยครับคือเรากำลังจะออกรถแมพของชาร์จิ่งสเตชันทั้งประเทศทำไมถามว่าออกครับเรื่องนี้ไม่เคยมาก่อนในประเทศไทยแต่ที่ออกเพราะหนึ่งสุพรรณมองว่ามันไก่กับไข่ฮะรถผมจะซื้อรถไฟฟ้าผมจะมีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าผมซื้อวันนี้ผมไปจันทบุรีเนี่ยถูกต้องแล้วรถผมวิ่งไม่ถึง300กิโลเนี่ยแล้วผมระหว่างทางผมจะทำไงอ่ะผมต้องไปจอดตรงไหนเออ
ถ้าเราไม่ทำให้เกิด charging station คนก็ไม่ซื้อรถใช่เพราะซื้อแล้วไปจันทบุรีไม่ได้ถูกต้องกระทรวงพลังงานกำลังทำ mapping ของ charging station โครง infrastructure ต้องมีก่อน infrastructure เลยว่าระยะทางกี่กิโลเมตรจะต้องมี charging station กี่แห่งแล้ว control ครับ control ให้ matching กับสายส่งเพราะไม่งั้นประเทศไทยก็จะเหมือนไม่มีรถแมพเดิมไม่มีใครคิดมาเดิมว่าจะเอาไอ้สายส่งไฟฟ้ามาทำ charging station แล้วถ้ามันเกิดเป็นหมื่นๆแห่งเนี่ยมันเอาไฟที่ไหนชาร์จแล้วถ้ามันสเปซสปะมันจะเดินสายไฟกันยังไงอีกใช่เราก็จะวางให้มันเข้ากับตัวสายส่งแล้วก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์แต่จะร่วมกฟผ.กฟผ.เนี่ยภูมิภาคฝ่ายผลิตเนี่ยมาวางร่วมกันครับการเกิดชาร์จิ่งเซชั่นอย่างนี้กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมครับนะครับโดยขณะนี้กำลังมอบหมายให้ไปคิดต้นทุนไฟฟ้าคือประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ผลิตไฟฟ้าเกินกว่าความต้องการใช้งานประมาณ30%ใช่ผมก็ให้นโยบายไปว่าให้ไปคิดว่าไอ้พลังงานไฟฟ้าที่เกิน 30% เนี่ยถ้าเราถือแล้วเป็นมาร์จิโนลแล้วเนี่ยทำให้ถูกได้ไหมให้ถูกลงสมมติว่าขนาดนี้อยู่ใน3.60 บาทสมมตินะครับทำไอ้นี่ให้มันต่ำกว่า3.60 บาทได้ไหมส่วนเกินเนี่ยนะส่วนเกินเนี่ยเอามาทำอะไรต้องเอามาทำอะไรเอามาเพื่อใส่แรงจูงใจให้เอกชนใดก็ตามที่ลงทุนสร้างสถานีรถไฟไอ้สถานีชาร์จิ่งไฟฟ้าเนี่ยสายไฟถูกสายไฟใช่เพื่ออะไรเพื่อขายให้ผู้บริโภคถูกถูกใช่สมมติว่าเพื่อให้เขาไปซื้อรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเพราะนอกจากหาที่เติมได้ไม่พอยังเติมถูกอีกเพราะเติมถูกว่าต้นทุนพลังงานก็ถูกลงครับมันก็จะจูงใจให้เอกชนเนี่ยอยากลงทุนเพราะมีแรงจูงใจว่าต้นทุนถูกครับนะครับหรืออย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยแรงจูงใจในการเปิดชาร์จิ่งเซสชั่นไม่ยากเพราะเขารู้ว่ามีดีมานด์ครับแต่อย่างผมกำลังเล่าไปจันทบุรีเนี่ยเขารู้ว่าแถวแถวระยองแถวๆขึ้นเนี่ยก็เกิดกำลังจะไปจันทบุรีเนี่ยรถไฟฟ้ามันน้อยนี่ค่าไฟเหล่านี้ไปชดเชยได้ไหมว่าในพื้นที่อย่างจันทบุรียิ่งต้องถูกใหญ่เลยใช่เพราะดีมานด์มันน้อยไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดสถานีชาร์จใช่และกระทรวงพลังงานเราจะออกว่าใครได้หลายเส้นไปแล้วเช่นระยะ50 กิโลเมตรนี้มีได้3 แห่งก็คือ3 แห่งมากกว่า3 แห่งไม่ได้ครับเพื่อให้เขาอยู่ได้เพื่ออยู่ได้และกระตุ้นการลงทุนคุณชัยไม่ลงทุนวันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของชาร์จิ่งเซสชั่นนะต้องเร่งต้องเร่งแต่เร่งแล้วไม่เอาเปรียบเร่งแล้วทำต้นทุนให้ถูกได้ยังไงอันนี้อยู่กระบวนการที่เราทำงานอยู่นะครับมันก็เหมือนไก่กับไข่ว่ารถซื้อมีที่ชาร์จไหมใช่งั้นถ้าเราทำที่ชาร์จให้มันพร้อมครับแรงจูงใจการซื้อมีมันก็จะเกิดการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนผ่านนี้ผลเกิดอะไรฮะเมื่อปริมาณรถไฟฟ้าในประเทศไทยมากพอมันจะกระทบไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยและเอกชนอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเขาต้องเข้ามาอยู่ในแผนนี้นะครับเพราะเขาต้องรู้ล่วงหน้าเขาต้องปรับละเขาต้องติดรถยนต์ไฟฟ้าออกมาอย่างไรฮะเพราะสารรถยนต์เนี่ยนะฮะก็อยากจะเปลี่ยนผ่านแล้วก็กำลังดูการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ไงแต่เขาดูรัฐบาลก่อนต่างคนต่างรอกันใช่ใช่เอกชนก็รอผมเคยคุยกับเขานะครับเขาบอกก็รอดูรัฐบาลนโยบายเป็นยังไงผมก็บอกแล้วรัฐบาลเขารอพวกคุณก็ว่านี่ยังไงนี่ก็ต้องคุยก็บอกเขาวันนี้ไม่ต้องรอผมทำนโยบายนี้แล้วนะครับผมจะไปนโยบายนี้แล้วนะครับเขาจะตัดสินใจได้แล้วก็ประกาศนโยบายชัดเจนแล้วออกมานะครับคาดว่าภายในเดือน2 เดือนนี้จะประกาศนโยบายนี้ชัดเจนครับครับแล้วก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ทันทีนะครับให้เกิดการส่งเสริมรถไฟสายจุไฟฟ้านี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเงี้ยครับเป็นธุรกิจของปตท.ไหมเป็นธุรกิจของปตท.ไหมหรือว่าของภูมิภาคการฟ้าภูมิภาคไหมครับมีตัวนึงที่ใหญ่มากที่ผมคิดว่าประเทศไทยต้องเกิดให้ได้คือการเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่ในอาเซียนเนี่ยอาเซียนเพราะถ้าเราจะรักษาความเป็นดีทรอยต์ของเราไว้ได้เราจะต้องหัวใจของรถไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ใช่